สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์แม้จะล่วงเข้าสู่ปี2017กันมาได้พักใหญ่ๆแล้วแต่สำหรับปี2016ที่ผ่านมานั้นเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดปีแห่งวงการบิ๊กไบค์โดยแท้จริงจากการตบเท้าเรียงหน้าเข้ามาของกองทัพรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่จำนวนมากมายในท้องตลาดทำให้เราไบค์เกอร์ทั้งหลายนั้นอะดรีนาลีนสูบฉีดกันเป็นแถวทางเราเลยขอรวบรวมเอาสุดยอดบิ๊กไบค์ทั้ง10คันที่มีพละกำลังแรงม้ามากที่สุดจากปี2016ซึ่งบอกได้เลยว่าแรงม้าในปีนี้นั้นโหดจัดมากกว่าปีก่อนๆเยอะมากเราเลยมาไล่เรียงให้เพื่อนๆได้เลือกชมว่ามีคันไหนบ้างอันดับ10 Yamaha YZF-R1 แรงม้า200แรงม้าไฮไลท์ของ Yamaha YZF-R1 นั่นก็คือเครื่องยนต์ตัวใหม่ CP4 Crossplane 4สูบให้กำลังแรงม้าสูงถึง200แรงม้าที่มาพร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าอำนวยความสะดวกและปลอดภัยมากมายอาทิ TCS ระบบป้องกันล้อลื่นถลายสไลด์คอนโทรลระบบป้องกันการสไลด์ลอนคอนโทรลระบบช่วยออกตัวฮิลลิฟต์คอนโทรลระบบป้องกันการยกล้อโดยไม่ตั้งใจเป็นต้นอันดับ9 Kawasaki ZX10R แรงม้า200แรงม้าและวัดได้210แรงม้าโดยลำแอร์Kawasaki ZX10R เครื่องยนต์มีขนาดความจุกระบอกสูบอยู่ที่998 cc แบบ4สูบเรียง16วาล์ว Double Overhead Camshaft กับขนาดกระบอกสูบและช่วงชักเท่ากับ 76x55 มม.ซึ่งเป็นสเปคที่เน้นความแรงแบบจัดจ้านเอามากๆในย่านความเร็วกลางจนถึงปลายสำหรับการทำท็อปสปีดนั่นเองจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดและส่งกำลังสุดท้ายด้วยโซ่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับรถที่ทางค่ายนั้นใช้ในการแข่งขัน World Superbike นั่นเองอันดับ8 Kawasaki ZZR1400 แรงม้า200แรงม้าและวัดได้210แรงม้าหากใช้แรมแอร์เจ้าสัตว์ประหลาดกระหายเลือดจากค่ายยักษ์เขียวอย่างเจ้า ZZR1400 หรือ ZX14R นั้นมากับแรงม้าขนาดมหึมาที่200แรงม้าโดยใช้รอบที่มือรอบทวนเท่านั้นแม้ว่าเทคโนโลยีหรือพวกออปชั่นต่างๆหรือรูปร่างหน้าตามันอาจจะไม่เหนือชั้นหรือทันสมัยมากนักแต่ดิบๆแบบนี้แหละเร็วแรงได้ใจเป็นที่สุดใครที่สนใจแต่เรื่องความแรงเป็นหลักก็ต้องตัวนี้แหละตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวอันดับ7 MV Agusta F4RR แรงม้า200.8 แรงม้า MV Agusta F4RR นั้นด้านเครื่องยนต์นั้นมีขนาด998 cc 4สูบ4จังหวะ16วาล์ว Double Overhead Camshaft ให้กำลังอัดมาที่ 13.4:1 สตาร์ทไฟฟ้าขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักเท่ากับ 79 มม. คูณ 50.9 มม.ให้แรงม้าสูงสุดที่ 200.8 แรงม้าที่ 13,600 รอบต่อนาทีและท้องนั้นให้มาสูงสุดที่111นิวตันเมตรอีก 9,600 รอบต่อนาทีตรงนี้เห็นได้ชัดเจนว่าตัวรถนั้นเน้นการทำความเร็วปลายที่ทรงพลังเป็นหลักการระบายความร้อนนั้นเป็นแบบหม้อน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดไฟฟ้าในส่วนของออปชันต่างๆที่น่าสนใจนั้นก็จะมีในเรื่องของ traction control ที่สามารถปรับได้ถึง8ระดับเซ็นเซอร์ช่วยวัดในตอนแบนโค้ง torque control ที่ช่วยควบคุมแรงบิดรวมไปถึงโหมดในการขับขี่ที่สามารถเลือกได้หลากหลายทั้งเลือกเองหรือจะตั้งแบบอัตโนมัติตามสภาพท้องถนนหรือดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จะช่วยให้การขับขี่นั้นออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดคันนั้นเป็นแบบเบียร์มัลติดิสขับเคลื่อนด้วยเกียร์แมนนวล6สปีดจากข้อมูลการเทสบนไดโนนั้นเจ้า F4RR คันนี้สามารถทำท็อปสปีดได้สูงสุดที่ประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับ6 Aprilia RSV4 RF หรือ RR แรงม้า201แรงม้า
อีกหนึ่งซุปเปอร์ไบค์ที่จะเพิ่งเปิดตัวกันในบ้านเราไปเมื่องานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ที่ผ่านมาหลายๆสำนักมองว่า ISV4RF นั้นเป็นรถรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากรุ่นเดิมเพื่อให้มันเป็นรถที่ดีที่สุดในคลาสนี้เลยทีเดียวจุดเด่นๆคือการรวมเอาเทคโนโลยีต่างๆและอุปกรณ์จำพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เด่นๆมาใส่ไว้ในรถสปอร์ตคันนี้อย่างระบบ Aprilia Performance Ride Control ที่เป็นเหมือนกับมันสมองในการควบคุมระบบช่วยในการขับขี่ระบบ ATC Traction Control ที่สามารถปรับออปชันได้ถึง8ระดับและระบบ Aprilia Launch Control ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะกับการแข่งในสนามจริงๆรวมไปถึงระบบ Aprilia Quick Shift ที่ช่วยให้เราเข้าเกียร์ได้ต่อเนื่องและสมูทนั่นเองอันดับ5 Ducati 1299 Panigale F หรือ Ducati 1299 Panigale R แรงม้า205แรงม้าโดยผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รายใหญ่จากอิตาลีอย่างค่าย Ducati ได้ทำการอัปเกรดเพิ่มขนาดของเครื่องยนต์เติมด้วยแรงม้าและแรงบิดให้มีความจัดจ้านจัดหนักมากกว่าเดิม1299 Panigale มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบเดียวกันกับ1199 Panigale แต่จะมีความจุเพิ่ม CC ขึ้นเป็น 1,285 CC ให้พละกำลังแรงม้าได้ถึง205แรงม้าแรงบิด107ฟุตปอนด์พร้อมกับการติดตั้งแพ็กเกจอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใหม่ๆเข้าไปซึ่งประกอบด้วยระบบเบรก ABS ที่จะช่วยควบคุมในการเข้าโค้งและระบบ Ducati Hilly Control ระบบช่วยในการทรงตัวและระบบอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าจัดให้มาแบบครบคันสมกับเป็นรถบิ๊กไบค์ระดับแถวหน้านั่นเองอันดับ4 Kawasaki Ninja S2 แรงม้า205แรงม้าแปลว่าได้215แรงม้าโดย Ram Air สำหรับเจ้า Kawasaki Ninja S2 เป็นรถสปอร์ตที่ใช้งานได้บนท้องถนนอย่างแท้จริงเรียกว่าใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยพละกำลังเครื่องยนต์ที่มีขนาด998 cc มาสานระบบการทำงานร่วมกับระบบซุปเปอร์ชาร์เจอร์ให้กำลังแรงม้าสูงสุด215ตัวเรียกได้ว่าสามารถขับขี่และเรียกพลังได้ทุกแรงบิดมั่นใจทุกการขับขี่ของคุณได้ด้วยระบบ KTRC หรือ Kawasaki Traction Control ระบบป้องกันการลื่นถลายที่สามารถปรับระดับได้ตามสภาพการใช้งานให้เหมาะสมอันดับ3 MV Agusta F4 RC แรงม้า212แรงม้า MV Agusta F4 RCนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่ประกอบด้วยมือไม่ว่าจะเป็นฝาขอบเครื่องที่ผลิตมาจากแมกนีเซียมสาเหตุหลักก็เพื่อต้องการลดน้ำหนักของมันนอกจากนี้ยังได้เลือกใช้วัสดุไทเทเนียมในการผลิตชิ้นส่วนน็อตสกรูเพื่อให้มีชิ้นส่วนมีน้ำหนักเบาส่วนอื่นๆเช่นการปรับแต่งส่วนของ ID ไอเสียเพื่ออัปเกรดแรงม้าซึ่งก็ทำให้ได้แรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมสูงสุดที่212แรงม้ามีการปรับแต่งชุดต่างๆให้เข้ากับตัวกล่อง ECU เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในทุกรายการการแข่งขันนั่นเองอันดับ2 Aprilia RSV4R FW แรงม้า230แรงม้ารถซุปเปอร์สปอร์ตคันนี้มีชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการว่า RSV4R FW และสามารถนับได้ว่าเป็นรุ่น Mass Product ที่วางขายกันทั่วไปแต่ประสิทธิภาพนั้นเทียบเท่าได้กับการแข่งขันระดับสูงเลยทีเดียวกับเครื่องยนต์ขนาด 1,000 cc และแรงม้าที่มากกว่า230ตัวพร้อมกับออปชันต่างๆแบบจัดเต็มซึ่งทางค่ายได้ตั้งใจผลิตออกมาเพื่อโชว์ศักยภาพของทางค่ายมากกว่าที่จะมุ่งเน้นเรื่องยอดขายเพียงอย่างเดียวหรือเรียกได้ว่าไม่เน้นขายนั่นเองอันดับ1 Kawasaki Ninja S2R แรงม้า310แรงม้าและวัดได้326แรงม้าโดย Ram Air มาถึงสุดยอดเจ้าพ่อแห่งตลาดทั้งปวงในวงการบิ๊กไบค์ที่วางขายในตลาดตอนนี้สำหรับการเกิดมาของเจ้า Kawasaki Ninja S2R นั้นถูกสร้างขึ้นมาภายใต้แบบฟอร์มของรถสไตล์สปอร์ตไบค์มาตรฐานที่ได้รับการออกแบบให้มีหน้าตาที่ฉีกไปจากเดิมโดยเฉพาะในส่วนของแฟริงที่เป็นแอโรไดนามิกที่ได้รับการตรวจสอบณอุโมงค์ลมที่จังหวัดกิฟุซึ่งเป็นศูนย์กลาง Intense Force Design ระดับไฮเทคของประเทศญี่ปุ่น Kawasaki Ninja S2R มันคือรถที่ให้ค่าของแรงเสียดทานในอากาศน้อยที่สุดเท่าที่เคยผลิตมาสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เพราะ Kawasaki Ninja S2R ได้ทำการวางคอนเซ็ปต์ให้เป็นรถที่มีสมรรถนะสูงที่สุดเท่าที่ค่ายยักษ์เขียวอย่าง Kawasaki เคยสร้างมาด้วยแฟริ่งที่มีน้ำหนักเบา
ที่เรารู้จักกันในนามวัสดุคาร์บอน FRP ซึ่งเบากว่าแข็งแกร่งกว่าคาร์บอนแบบปกติซึ่งจะทำงานร่วมกับแฟริงด้านหน้าที่เป็นวัสดุโพลีโพไพรีนที่ได้รับการออกแบบมาให้เสมือนปีกนกเล็กๆที่คอยตัดทอนกำลังแรงลมที่ปะทะมาจากทางด้านข้างคือจะให้หลักการเดียวกันกับเครื่องบินซึ่งเหตุผลที่ทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้ได้ความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ